ันนี้ก่อนค่ะมาเป็นพิธีกรกลัวตาบอดจังเลยอะไฟคือวันนี้ดีใจมากนะมาทำเป็นแบบโกโบแบบว่าเปิดตัว MV ของมิวนะฮะก็ทำงานครั้งที่แล้วกับมิวมาที่เป็นแฟนมีตเล็กๆของกับเขามาแล้วก็มาครั้งนี้ก็ดีใจที่แบบว่าได้กลับมาทำกับมิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่แบบว่าระดับโลกที่เราส่งชิ้นงานระดับโลกเลยอ่ะเรียกว่าเห็นพัฒนาการของน้องใช่เขาร้องเพลงดีมากเขาเป็นคนที่ร้องเรารู้สึกว่าเขาอะร้องเพลงดีมาแบบตอนที่ตามดูคลิปดูอะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่พอเขามาออกเพลงเองมันก็เหมาะสมแล้วที่แบบเขามาทางนี้เพราะเขารักในการร้องเป็นพิธีกรแบบเหมือน worldwide ทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษสักนิดนะคะก็ถ้าพูดได้พูดไปแล้ว ไม่รูปแบบงานไม่ได้ให้เราพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วรูปแบบงานถ้าเขาเลือกพูดภาษาอังกฤษด้วยก็คงไม่ใช่ดีเจนุ้ยไม่เห็นยากเลยฮะไม่ได้เลยทั้งสิ้นทำไมเราไม่แบบว่าฝึกภาษาที่เปลี่ยนเป็นคอมเมนต์ดิค่ะเฮ้ยไม่เอาสิอันนี้ไม่เอาอันนี้ดราม่าไม่ได้เนื้อหาเลยค่ะกูจะโดนดราม่าไหมเนี่ยอีเรื่องที่ถามไปตอนต้นน่ะไม่ต้องเอาใช้ตัดทิ้งให้หมดมาถามเรื่องที่ไอ้นี่ดีกว่า1 2 3เริ่มอันนี้คือเริ่มถ้าที่เราต่อผลงานเพลงอ่ะพี่นุ้ยค่ะพรหมจรรย์ชื่อพรหมจรรย์ชื่อพรหมจรรย์ปล่อยชุดความรักเลยอ่ะ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ปล่อยเพลงนี้มาใน YouTube เตือนว่า5เดือนแล้วฮะก็เป็นการปล่อยที่ไม่ได้วางแผนคือวางแผนในใจแหละคือวางแผนที่ไม่ได้วางแผนหมายความว่าวางแผนว่าช่องที่เราเปิดมานานแล้วเราอยากกลับมาทำ YouTube เราก็เลยแบบจะเอาเพลงนี้เปิดตัว YouTube ด้วยการลงทุนไปประมาณ 800,000 กว่าบาทแล้วก็จะเอาเพลงนี้ดันช่องเราปรากฏว่าเราก็ลงปึ้งไปเพลงนี้ไม่ได้ดันขึ้นดันลง เหมือนไม่ช่วยอะไรเหมือนเพลงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรในการเปิด YouTube ของเราอะไรอย่างเงี้ยทําเยอะนะได้มั้ยมันเต้นไม่ยากไงคือจริงๆอ่ะเราใช้ทีมทําที่แบบว่าคุณภาพหมดเลยนะทีมเพลงเราก็ใช้พี่เอฟูทํารักติดไซเรนทีมเต้นก็คือทากะก็คือทํารักติดไซเรนเหมือนกันแล้วก็ทําเพลงหลายๆเพลงของรุ่นพี่พีทก็น้องเสย่าใช่มั้ยเอาละตัดดีๆนะแล้วเราดังมั้ยเราดังเท่ารักติดไซเรนมั้ยอ่ะก็ไปดูยอดวิวเอาว่าเราดังเท่ารักติดไซเรนไหมมาช่วยรีวิวมาถ้าต้องเต้นออกได้แบบจริงๆก็ลง TikTok อยู่แล้วก็มีคนแบบว่ามีมาเต้นตามดูเอ็ดบ้างอะไรบ้างก็ได้ในความพอใจของมันแหละแต่ไม่ใช่ความพอใจของเราแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคาดหวังจริงๆแล้วคาดหวังที่ไม่ได้หวังหวังเคยหวังที่เคยหวังแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่เขาก็ให้มาให้ฉันหวังแต่ฉันก็หมดหวังอ่ะเพราะว่าก็หมดหวังเพราะว่ายอดวิวก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ดีใจนะที่มีคนดูแล้วก็มีคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่หลายคนก็แบบว่าเป็นนุ้ยหวังไปแล้วเพราะว่าดีเปลี่ยนเรื่องเร็วมากดีใจเป็นนุ้ยหวังแล้วตอนที่คือจะบอกแจ็คสันเขาDirect Message มาบอกว่าเขาว่าทำโปรเจกต์หนึ่งตั้งใจทำ 2-3 ปีแล้วเขาอยากส่งของมาให้เราคิดในใจว่าเขาจะส่งอะไรมานะคือตอนที่รับข้อความนั้นน่ะก็กรี๊ดจนคอแหบเสียงแบบดีใจยิ่งกว่ากรี๊ดจนแสบคอกรี๊ดยิ่งกว่าวันที่เราปล่อยเพลงเราอีกเสร็จปุ๊บเราก็แบบเอ๊ะเขาทำอะไรเนาะอะไรเงี้ยปรากฏว่าอ๋อเรารู้แล้วเขาทำเป็นคอลเลคชันทีมหวังแล้วก็แบบเราก็เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จมากแล้วคิดเฉยว่าอุ๊ยเขาประสบความสำเร็จคนต่อแถวคิวยาวขนาดนั้นเขาจะยังส่งให้เราอยู่ไหมและสุดท้ายก็คุยกันอีกรอบนึงก็คือส่งที่อยู่ไปเราก็ส่งที่อยู่ไปว่าเป็นชื่อบริษัทเราแล้วก็ที่อยู่บริษัทแล้วก็ส่งเป็นว่า DJNUIไปทีนี้พอของมาถึงปุ๊บเราก็มาเป็นถุงเขาบอกว่าเป็นเสื้อผ้าแล้วก็บอกเราไม่ได้สั่งของนะเขาบอกมาจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไอ้มาแล้วเสื้อผ้ามาแล้วก็หยิบถุงดูว่าแบบเขาเขียนอะไรยังไงบ้างทำไมคนส่งถึงรู้ว่าเป็นเสื้อผ้านะอะไรเงี้ยก็ออกเป็นเขาเขียนเป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีทูหนุยหวังเท่านั้นแหละก็คือโพสเลยโพสลงไอจีก่อนก็
ไม่ต้องอิจฉาครับเพราะว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันเพราะทุกคนก็รู้ทุกคนก็ให้ความสนับสนุนเราคือที่ปลื้มใจก็คือทีมหวังทุกคนอ่ะก็ให้การสนับสนุนเราเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็คือทีมหวังหมดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตแจ็คสันอยู่แล้วกลับมาเรื่องกลับแล้วกลับมาเรื่องสิงคโปร์ลงทุนไปแสนใช่ได้คืนมาแล้วนะตอนนี้อย่านึกว่าลง800,000แล้วจะไม่ได้อะไรเลยนี่ได้มาแล้ว YouTube จ่ายเรามาแล้ว 20,000 บาทไม่ตอนนี้ทั้งช่อง DJ NUI อ่ะขาดทุนอยู่ล้าน3ฉะนั้นเองตอนนี้ก็คือลูกค้าที่กำลังจะลงซูมดาราหรือมายา Channel 24อะไรเนี่ยมาลงช่อง DJ NUI บ้างฝากถึงลูกค้าเลยค่ะช่องนุ้ยฮะมีคนดูนะฮะแต่ว่าไม่มีคนซื้อโฆษณาเท่านั้นเองก็คือเดี๋ยวเพราะว่า2เพจนี้เขาแบบโด่งดังมากอยู่แล้วตอนนี้ก็คือใครที่ติดตาม2เพจนี้ก็คือฝากเข้ามาตามเพจของนุ้ยด้วยก็ไม่ใช่เพจนะ YouTube ของ DJ NUI นะฮะเราต้องการคนดูจำนวนมากอันนี้ต่อไปจะมีวางแผนทำโปรเจกต์อะไรอีกไหมคะเรื่อยๆอยู่แล้วไม่เคยหยุดคือทุกปีนุ้ยจะมีโปรเจกต์ทำต้องทำนู่นทำนี่ปีนี้ก็ตั้งใจทำ YouTube ก็ได้ทำจริงๆแล้วก็สำหรับเราว่ามันโอเคนะมันประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเคยทำ YouTube มาก่อนหน้านี้แล้วมันก็คือจะเข้าไปในฐานโทรทัศน์ได้อะไรได้หมดแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงคนดู YouTube สักทีนึกออกไหมฮะ Twitter IG TikTok ทีวีวิทยุเราเข้าหมดแล้วแต่สื่อเดียวที่เรายังเข้าไม่ถึงคือ YouTube แต่ว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มแบบว่าเริ่มโอเคกับเราเริ่มแบบตามตอนนี้ยอดตามช่องก็ประมาณ 200,000 กว่าอะไรเงี้ยยอดวิวแต่ละคลิปก็ประมาณ 100,000 200,000 300,000แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆก็เราก็หวังว่าจะมีคนตามเราอีกเรื่อยๆแล้วก็เป็นแฟนช่องเราเพราะว่าเขาบอกว่าทำ YouTube อย่าไปหวังแฟนช่องอื่นเพราะว่าแฟนช่องอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจจะดูเราจริงๆอ่ะเขาจะดูเราแค่คลิป2คลิปแล้วเขาก็จะไปเราก็เลยหวังว่าไม่เป็นไรขึ้นช้าๆแต่ว่ามาชัวร์ดีกว่าหมายถึงว่ามาแล้วก็คือมาเป็นแฟนช่องเราเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ okay. ก็ยังตั้งใจทำ YouTube อยู่ก็ฝากทั้ง YouTube ช่อง DJ NUI นะฮะเพราะว่าใน YouTube ช่องนี้มีทั้งรายการของหนุ่ยเองออกไปตะลุยตามอย่างเงี้ยนะฮะไปเรื่อยส่วนมากจะเป็นเน้นขำๆถ้าไม่อยากแบบเอาสาระอะไรมากมายแต่เอาฮาแน่ๆก็คือเข้ามาช่อง DJ NUI แล้วมีแน่นอนคือเพลงพรหมจรรย์นะฮะแล้วคลิปนี้ถ้าอันนี้ออนแล้วก็น่าคลิปน่าจะลงแล้วเป็นคลิปที่หนุ่ยเปิดถุงแจ็คสันเปิดถุงเสื้อแจ็คสันไม่ใช่ถุงเสื้อเปิดถุงอันแรปปิ้งเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะนั่นแหละแกะซองแกะซองฮะจะมีซิงเกิลเพิ่มไหมคะถ้าพูดว่าจะทำอีกถามว่าจะมีซิงเกิลเพิ่มไหมถ้าพูดว่าจะทำอีกทุกคนจะท้อไหมถ้าทุกคนไม่ท้อคือตอนนี้มีแฟนๆอยากฟังเพลงช้าอยากให้เราร้องเพลงช้าอยากให้เราร้องเหมือนเดอะแมสที่เราเป็นหน้ากากราศีพฤษภเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะทำเพลงช้าแหละแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอยู่ก็คือตอนนี้ยังติดต่อคนแต่งเพลงไม่ได้หลังจากที่เราบรีฟไปแล้วเราไม่ต้องแต่งเองค่ะเราประสบการณ์มาแต่งกลัวจะไม่มีใครฟังกลัวจะไม่มีใครฟังถ้าทำเองก็เราติดต่อบรีฟอะไรไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ว่าเขาติดต่อเรากลับมาซึ่งตอนนี้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วที่เขาหายไปนะฮะแต่ว่ายังปักใจอยู่กับพี่คนนี้ที่จะทำเพลงอยู่เพราะว่าทุกเพลงที่เขาทำมันรู้เรารู้สึกได้จริงๆว่ามันดีแล้วเลยใครใจไปประหยัดพระเอกที่อยากมีงานด้วย MV ตัวต่อไป MV ใช่ไหมก็ว่าจะลดคอสลดต้นทุนนะก็เป็นแจ็คแฟนฉันแทนใครจะดูอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยวางแผนดีกว่าว่าจะเอายังไงแต่ว่าก็คือเราเจ็บมาเยอะมากกับพรหมจรรย์ก็คือช่วยดูพรหมจรรย์ให้ยอดขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีแรงลงต่อหรือว่าถ้าอยากดูใครอยากเห็นใครใน MV เพลงของหนูก็ถ้าเป็นเพลงที่ทำต่อคือเป็นเพลงรักเจ็บลึกร้องแบบว่าเอาบีบคั้นอารมณ์จริงๆเอาเป็นแบบนี้ก็ลองเลือกมาได้นะฮะส่งข้อความเข้ามาได้หาหนุ่ยฮะ